อโชว์สวัสดีค่ะคนดังขอโชว์มาแล้วต้องบอกเลยว่าสดชื่นเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเห่าเนาะคู่กับดอกไม้เนาะและหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะผู้หญิงคู่กับดอกไม้จะใกล้จะมาบอกแต่ก่อนอื่นเห่าจะมาแนะนำช่องทางกันก่อนเนาะสามารถติดตามหับชมเห่าได้ไล่ช่องทางเลยว่าจะเป็นช่องทางทำอิททาง www.thailand.com นะจะสามารถติดตามเบิ่งได้ทางเว็บไซต์รวมฮอตทางกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นเลยเนาะสามารถติดตามเบิ่งได้ทั่วโลกนั่นเองจ้าถูกต้องแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นช่องทางFacebook นั่นเองตอนนี้กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะที่ www.facebook.com/china8thailand นั่นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามผ่านช่องทาง Roku TV ซึ่งก็มีช่องทั่วโลกกว่าหมื่นช่องเราเป็นหนึ่งในหมื่นที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่ก็ฝากไว้ด้วยไหนๆพูดถึงแฟนเพจแล้วยังมีอีกหนึ่งแฟนเพจนะคุณผู้ชมที่ Wellness Mark นั่นเอง Wellness Mark Shop นะคะหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ที่ www.wellnessmarkshop.com ค่ะหรือ search ไปก็ได้ Wellness Mark นั่นเองตามที่ปรากฏตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะจ๊ะถูกต้องจ้าเนาะอย่างที่บอกไปว่าผู้หญิงคู่กับดอกไม้แมนบอมือนี้เขาจะพาคุณผู้ชมไปกินดอกไม้กินดอกไม้ยังไงพี่อ่ะโอเคพี่ชอบดอกไม้ก็จริงแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการกินแล้วพี่เป็นคนชอบกินเค้กเป็นชีวิตจิตใจเลยอ่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมจะดีไหมถ้าผู้หญิงสวยๆอย่างเราชอบดอกไม้ในขณะเดียวกันก็ชอบกินเค้กวันนี้ค่ะเรามีเขาบอกว่าเป็นเค้กที่อยู่ในกระถางต้นไม้กระถางดอกไม้จริงๆนี่ไงมันเกิดได้แล้วนะอันนี้นะคือหลายคนสงสัยเอ๊ะมันคือเป็นกระถางที่เขาปลูกดอกไม้แท้ๆใช่ความจริงแล้วที่เราเห็นอยู่นี้มันคือเค้กเค้กทีต้องบอกเลยว่าตกแต่งเป็นดอกไม้ตกแต่งเป็นใบไม้ตกแต่งเป็นคือทุกอย่างเห่าเห็นเป็นฮูปคือคล้ายๆกระทั่งดอกไม้แต่ว่าสิ่งที่เห่าเห็นอยู่เนี่ยบางทีก็เป็นช็อกโกแลตหรือว่าบางทีก็เป็นสตรอเบอรี่ต่างๆสตรอเบอรี่ต่างๆเนาะหลายคนเฮ้ยนี่มันกินได้วะกินได้บ้างเลยกินได้เพราะว่าร้านนี้เขามีชื่อว่า Flower Pot Cafe นั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นคาเฟ่ที่รวบรวมเค้กซึ่งนี่แหละเป็นเค้กบรรจุอยู่ในกระถางต้นไม้กระถางดอกไม้น่ารักมากเลยจะเป็นบานอฟฟี่เอ่ยนะเป็นเค้กช็อกโกแลตเอ่ยมีหลากหลายรูปแบบมากอันนี้แหละเราก็อยากจะรู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่เมนูมีกี่ชนิดมีกี่รูปแบบแล้ววันนี้ที่เอามาโชว์ในรายการคือร้านนี้มันเป็นกระแสมีคนพูดถึงด้วยความน่ารักใครๆเจอก็อยากจะแบบเซลฟี่อ่ะแล้วก็ลงโซเชียลใช่ไหมมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยเชื้อเชิญเจ้าของร้านมาพูดคุยกับเราแล้วก็มาโชว์เค้กกระถางต้นไม้กระถางดอกไม้แบบนี้ในรายการแบบสดๆกันเลยถูกต้องและที่สำคัญมื้อนี้เขาบอกว่ามีเมนูใหม่ที่ยังบ่เคยออกที่ได้มาก่อนออกรายการเฮาเป็นรายการเนาะอิดเลยนั่นเองเนาะจะเป็นเมนูย่างนั้นเดียวถ้าเบิ่งละกันเนาะและอีกหนึ่งช่วงเนาะก็ฮอตบ่แพ้กันเพราะว่าเป็นกระแสหลายๆมันเป็นกระแสที่พี่ตกอกตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการแฉเยอะเหลือเกินเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีลายอันนึงหลุดออกมาประหนึ่งว่าโอ้โหดีอกดีใจนะว่าได้แบบมีซัมติงบางอย่างกับหนุ่มแม็กอันนี้เลยแล้วกันอันนี้เลยแล้วกันเขาบอกว่าในที่สุดกูก็ได้จุดจุดมันกูจุดจุดจุดมันโคตรแรงสะใจจุดจุดจุดกูพุ่งเข้าจุดจุดจุดมันตามนี้แหละอ่านกันไปแล้วกันนะคะเป็นอะไรที่สุดๆแล้วอยากรู้ดีเอ็มมาเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็มีข้อความในแชทไลน์เนี่ยหลุดออกมาสรุปว่าพอมันเกิดเรื่องปุ๊บทางด้านแม็กก็ไม่ยอมจ้ะก็มีการโพสต์รูปนี้ลง IG แล้วเหมือนกับมีการไปลงบันทึกประจำวันด้วยมันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยอ่ะต้องบอกเลยว่าเฮาเห็นข้อความแล้วเฮาก็รู้สึกกันว่าเฮ้ยคือเรื่องแบบนี้มันบ่ควรที่จะเอามาโพสต์หรือว่าบ่ควรที่จะเอามาล้อเล่นเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าความจริงเป็นจังได๋มื้อนี้เฮาก็เลยประวาดึงโตข้องผู้ที่อยู่ในข่าวนี่แหละนะมาโอลมมาประวาท่ามกันเลยว่าอ้าวต้องลงเจ้าเป็นคนโพสต์แทบอคนนี้เขาบอกว่าแม็กบอกว่าคนนี้คือคุณโก้พีรวิทย์พันแดงวันนี้คุณผู้ชมคะเราก็เลยขอดึงตัวคุณโก้ซึ่งเขามีฉายานะก็คือนายแบบซีอิ๊วร้อยปกเพราะว่าเห็นถึงความซีอิ๊วกิ้วแล้วเห็นไหม
ขาก็ผ่านผลงานในเรื่องของการถ่ายแบบมาเยอะเหลือเกินแต่ว่าเรื่องของการเป็นข่าวกับแม็กมันเกิดขึ้นได้ยังไงตกลงแล้วเขาเป็นคนปล่อยแชทไลน์มาจริงๆหรอเออต้องมาท่ามเจ้าโตต้องถามกันต้องถามกันในวันนี้ว่าจะตอบจิกาตอบเฮอบอมือนี้แต่ร้อนแรงแน่จัดเต็มอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนจะไปร้อนแรงไปแซ่บกับหนุ่มก้อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปเจอกับของหวานๆนะคะของละมุนละมุนลิ้นกันหน่อยดีกว่านะคะกับขนมเค้กที่อยู่ในกระถางต้นไม้ต้องบอกเลยว่าเศร้าๆเนี่ยจะต้องหมักแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญหมักแล้วได้ถึงเรื่องของสุขภาพแดดเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปโอลมกับเจ้าข้องฮานกันเลยนั่นเองเนาะนั่นก็คือ Flower Pot Cafe เนาะเจอกันเลยในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์ตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4 5กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอพ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งๆนะลูกพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่อ
อยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากถูกกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอคิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงวิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณช่วงคนดังขอโชว แล้วแบบอยากจะไปนั่งตรงนั้นมากๆเลยตอนนี้หายตัวได้นี่ไปนั่งในร้านแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นร้านคาเฟ่ที่สุดน่ารักนะต้องบอกว่ามีความน่ารักด้วยมีความสวยด้วยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติด้วยนะคะลายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะคือเห็นแล้วนะคะผู้หญิงทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าต้องชวนแฟนไปแน่นอนนะคะเพื่อที่จะไปนะคะรับบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติพักผ่อนนะคะใต้ร่มเงาใบไม้สีเขียวนะคะพร้อมทั้งขนมอาหารที่แบบต้องบอกเลยว่าสุดชิคเลยก็ว่าได้นะคะแต่จัดแต่งสวนด้วยความแบบธรรมชาตินะคะทั้งเค้กกระถางดอกไม้นะคะเบลนี่สนามหญ้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะพี่อู๋แล้วร้านของเขาน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคุณผู้ชมประหนึ่งว่าเฮ้ยนี่มันคือดอกไม้ชัดๆแต่จริงแล้วไอ้กระถางดอกไม้เนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นเค้กที่สามารถรับประทานได้และร้านนี้ก็เปิดมาแล้วประมาณ2ปีนะคะนี่เราต้องถามถึงไอเดียที่มาที่ไปเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาน่ารักมากๆแค่ชื่อก็หวานสมแล้วเป็นเจ้าของร้านเค้กนะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยต้องขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับคุณหวานอนิชาชุนหศรีค่ะเจ้าของร้าน Flower Pot Cafe อยู่ข้างเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ชื่อก็บ่งบอกว่าต้องเปิดร้านนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาถามกันแต่ว่าจุดเริ่มต้นเพราะอะไรถึงมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเบเกอรี่ธุรกิจเค้กอะคะค่ะก็คือคุณแม่ค่ะเปิดร้านเบเกอรี่มาก่อนเปิดมาประมาณ30กว่าปีได้แล้วอะค่ะเขาก็สะสมมา30กว่าปีแล้วนะก่อนที่เขาจะมาเป็นร้านของตัวเองใช่ค่ะคือคุณแม่เปิดมาก่อนแล้วก็แต่ว่าคุณแม่จะทำเป็นพวกขนมปังเป็นพวกพายเป็นพวกของคาวค่ะจะไม่มีเค้กเลยนั่นคือของคุณแม่แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คลุกคลีอยู่ในแวดวงการทำขนมตั้งแต่คุณแม่นั่นแหละคุณแม่เปิดมาคือเกิดมาปุ๊บเราก็เจอคุณแม่ใช่ค่ะเกิดมาปุ๊บก็ได้กลิ่นขนมอบมาตั้งแต่เกิดเลยแสดงว่าที่ชื่อหวานเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณแม่กำลังจะสื่อถึงธุรกิจของคุณแม่กินขนมของคุณแม่ก็ต้องรู้สึกหวานลูกก็เลยชื่อหวานหรือเปล่าคะเกี่ยวกันหรือเปล่าอาจจะนะคะจริงๆหน้าเขาก็หวานด้วยนะอาจจะตั้งแต่หน้าตาก็ได้หน้าหวานแบบนี้ชื่อหวานดีกว่าชื่อหวานดีกว่าก็เลยยังมาคลุกคลีในธุรกิจนี้ค่ะแล้วทำไมถึงชอบที่จะทำหรือว่าคุณแม่เขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหรือมันเป็นความชอบส่วนตัวหรือค่ะก็คือพอเราแบบได้ซึมซับอันนี้มาตั้งแต่เด็กอะครับแต่พอโตขึ้นมาเราแบบมาจับทางได้ว่าเราชอบเค้กค่ะเราชอบของหวานแต่ว่าในร้านของคุณแม่จะไม่มีเค้กเลยไม่มีเค้กเลยร้านของคุณแม่จะมีพวกขนมปังใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะถามว่าทำไมจากคุณแม่ทำขนมปังถึงมาทำเป็นเค้กเบเกอรี่ในรูปแบบนี้ถามก่อนว่าจบอะไรมาเรียนด้านไหนมาคะจบม.กรุงเทพการโรงแรมค่ะจะไม่เกี่ยวกับจบการโรงแรมใช่แต่มาสนใจด้านเบเกอรี่ค่ะมันอยู่เป็นคนละขั้วเลยนะใช่ค่ะคือหวานคิดไว้ตั้งแต่เด็กเลยคือว่าหวานชอบทำขนมแล้วก็อยากเปิดรีสอร์ทก็เลยไปลงการโรงแรมก่อนเพราะว่าเบเกอรี่คือเรามีแบบอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยไปเรียนการโรงแรมก่อนแล้วสุดท้ายนี้เรื่องของการโรงแรมมีได้ไปเกี่ยวข้องต่อยอดยังค่ะอนาคตยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งเพราะวันหนึ่งแบงค์คุณผู้ชมธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมก็สามารถดึงเบเกอรี่ไปได้เพราะทุกโรงแรมเขาต้องมีเบเกอรี่มีขนมใช่ไหมคะทีนี้วกกลับมาคุณแม่เปิดขนมปังร้านขนมปังแต่ทำไมเราถึงมาสนใจเบเกอรี่ในรูปแบบหน้าตาที่มันอยู่ในกระถางหรือว่าหน้าตาน่ารักแบบนี้คะคือเริ่มเลยคือหวานชอบทานเค้กก็ตะเวนทานแบบเยอะมากอะค่ะแทบทุกร้านเลยก็ถ้าเริ่มจากการชอบทานก่อนแล้วก็ลองทำแล้วก็ให้คนรอบข้างทานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราคิดว่าเราถึงเวลาที่เราแบบแตกลายออกมาเปิดร้านของตัวเองแล้วแบบเป็นเค้กโดยตรงเลยดีกว่าวันก็เลยแบบตัดสินใจว่าเราเปิดร้านเองเลยดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆจะบอกว่าคนนึงอยู่ๆแล้วเป็นคนชอบแล้วอยู่จะเปิดเลยเนี่ยมันก็มันน่าจะแบบยากนะอันนี้คือต้องมีไปการไปเรียนเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะไอเดียพวกนี้มันมาเองเลยหรือว่าเราทำอะไรมาก่อนแล้วก็ที่จะมาเป็นพวกนี้คือต้องไปเรียนค่ะแต่คือว่าจะเรียนเป็นช็อตคอร์สค่ะก็คือแบบวันต่อวันคือสั้นๆแต่คือเรียนเยอะหลายที่มากค่ะแล้วก็มันไปเอาความเก่งความเจ๋งของแต่ละที่มารวมกันใช่ค่ะแล้วก็มาปรับเป็นสูตรของตัวเองสุดท้ายแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสไปเรียนที่เลอกาลองเบอร์อันนั้นคือเรียนเป็นแบบคอร์สยาวหน่อยอะค่ะใช่แล้วก็คือเอาทุกอย่างมารวมกันหมดเลยก็คือได้เป็นสูตรของตัวเองแต่เดี๋ยวนะเป็นคนเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้หญิงกินเค้กบ่อยๆกินเบเกอรี่กินขนมหวานมันจะส่งผลต่อเรื่องของรูปร่างอย่างนี้แต่ทำไมคุณหวานไม่ได้มีปัญหาเรื่องรูปร่างเลยคะไม่ค่ะยังไงคะเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผอมกว่านี้เยอะค่ะคือตอนนี้นี่คืออ้วนมากที่สุดในชีวิตแล้วค่ะตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วนะแต่ก็ยังรูปร่างดีอยู่อ่ะแต่ทีนี้เรากลับมาถามเรื่องเค้กกันดีกว่าคุณผู้ชมลองดูหน้าตาของเค้กนะคะตอนนี้ใครที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook Liveของเราอยู่เค้กหน้าตาน่ารักน่ารับประทานมากๆจุดเด่นของที่นี่ก็คือความเป็นธรรมชาตินะแล้วก็อย่างที่สองคือปกติเราก็ไม่เคยเจอเค้กที่ไปอยู่ในกระถางไอเดียพวกนี้ค่ะเค้กกระถางเนี่ยมันมาจากไหนอะคะคุณหวานมาจากความชอบส่วนตัวค่ะคือหวานจะชอบทำขนมชอบทานเค้กแล้วอีกอย่างนึงคือชอบธรรมชาติค่ะเป็นคนที่แบบคืออยู่เฉยๆชอบไปต่างจังหวัดชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติชอบอยู่กับอะไรที่มันร่มรื่นอย่างเงี้ยค่ะหวานก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราจะทำเค้กเนี่ยเราจะเปิดร้านเราต้องวางคอนเซปต์ก่อนหวานก็วางว่าถ้าเรามีคอนเซปต์เราจะวางว่าต้องเป็นธรรมชาติก็คือในร้านหวานจะเป็นสวนต้นไม้หมดเลยนั่นก็คือธรรมชาติแล้วหนึ่งหวานก็เลยวางว่าเอ้ยแล้วเมนูเราน่ะเค้กก็ควรจะอิงกับธรรมชาติด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ลองมาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอ้ยจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติดีก็ลองเปลี่ยนภาชนะดูไหมก็เลยลองติดต่อไปที่ซัพพลายเออร์กระถางว่าเขาทำเป็นแบบ
กระถางที่ใส่อาหารทานได้ได้ไหมเขาบอกว่าทำได้ก็เลยจบที่คอนเซปต์นี้เลยค่ะแสดงว่ากระถางที่ว่าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่กระถางที่เราเห็นตามท้องตลาดที่เขาเอาไปค่ะอันนี้จะเป็นกระถางดินเผาจะเหมือนกระถางต้นไม้มากแต่ว่าเราสั่งทำพิเศษเป็นฟู้ดเกรดนะคะคือใส่อาหารทานได้ปลอดภัย 100% เลยอันนี้ค่ะก็คือไม่ใช่ว่าจะเอากระถางอะไรมาทำก็ได้นะไปเอากระถางข้างบ้านมาแล้วมาทำก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นคนละแบบกันสำหรับอาหารใช่ค่ะใช่แสดงว่าของเราสั่งทำพิเศษใช่ค่ะสั่งทำพิเศษแสดงว่าก็เป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยหรือเปล่าใช่ค่ะตอนนี้หวานยังไม่เห็นร้านไหนจะเป็นกระถางดินเผาฟู้ดเกรดเรายังเป็นเจ้าเดียวอยู่เจ้าน่าจะเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเจ้าเดียวและเจ้าแรกในเมืองไทยนะตอนนี้นะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกว่าสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆตอนนี้แค่กระถางอะค่ะมีทั้งหมดประมาณกี่เมนูคะเค้กกระถางของเราตอนนี้มีทั้งหมด5รสชาตินะคะ5รสชาติตรงนี้เลยมีเมนูอะไรบ้างรสชาติอะไรบ้างอันนี้นะคะจะเป็นโอริโอชีสพายนะคะใช่ค่ะโอริโอชีสพายเอาอย่างนี้เดี๋ยวมีช้อนแบบพิเศษเหมือนกันไหนๆเป็นเค้กกระถางนะคุณผู้ชมถ้ากินกับช้อนมันดูจะขัดความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่คุณผู้ชมเขามีเป็นเหมือนกับเป็นช้อนพลั่วเป็นช้อนพลั่วปกติแล้วเวลาจะขุดดินก็ต้องมีพลั่วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบงจะกินเค้กกระถางก็ต้องใช้ช้อนพลั่วค่ะอันนี้ชิมได้เลยเหรอชิมได้เลยอยากจะรู้อ่ะเดี๋ยวถามก่อนว่าไอ้ตรงที่เป็นดินตรงนี้ค่ะมันทำมาจากอะไรอะคะอันที่เห็นเป็นดินอันนี้จะเป็นโอริโอบดค่ะทานได้นะคะโอริโอบดนะคะทำมาเป็นดินนะคะอันนี้คืออะไรคะเป็นใบพาสเล่ค่ะนี่ไว้ตกแต่งเฉยๆค่ะอันนี้ทานได้หมดเลยค่ะหรือแบงจะกินก็ได้ไม่เป็นไรเกรงใจค่ะอันนี้ล่ะคะอันนี้อันนี้เป็นคุกกี้ค่ะน้องหมีคุกกี้ที่เป็นรูปน้องหมีคุกกี้น้องหมีสามารถทานได้เลยนะคะแล้วด้านล่างที่เห็นมันนิ่มๆคืออะไรอะคะก็เป็นสีขาวๆเป็นวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็ข้างในด้านล่างอีกจะเป็นครีมชีสโอริโออะค่ะว้าวชิมหมดเลยเนี่ยไม่รอช้าดีกว่านั้นน่าทานอ่ะคุณผู้ชมกระถางนี้มีความพิเศษอย่างที่บอกว่าหน้าตาดูสวยน่ารับประทานแต่จริงๆเราก็อยากจะรู้นะคะว่าวัตถุดิบเมื่อกี้เราบอกไปแล้วมีโอริโอแล้วก็มีวิปครีมโอริโอใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าแต่ละรสจะรสชาติต่างกันหมดเลยด้านในก็จะไม่เหมือนกันเลยอะค่ะอร่อยไหมอร่อยจนไม่อยากวางอุ้ยตายแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่อะคะอันนี้ราคา85บาทค่ะ85บาทเฮ้ย85บาทได้ในเรื่องของแบบความแตกต่างความแปลกใหม่แล้วก็ความอร่อยนะฮะจะบอกว่าอันนี้หวานมากไม่ใช่หวานมันมากใช่อันนี้จะออกครีมครีมมันๆนะคะอุ้ยน่าทานอ่ะขอทานบ้างได้ไหมอ่ะเห็นแล้วน่าทานมากใครที่ชื่นชอบโอริโอแล้วก็พวกวิปครีมนะว่าเมนูนี้น่าจะเหมาะกับคุณแล้วราคาก็ไม่แพงถ้าไปร้านที่แบบในโรงแรมดังๆนะคุณชกว่าเป็นร้อยเป็นร้อยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่แบบขายดีที่สุดในร้านจะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นมันไม่หวานเดซี่พอร์ตช็อกโกแลตปัดค่ะตัวนี้อันนี้ขายดีที่สุดใช่ค่ะตัวนี้เป็นเมนูเล็กคอมเมนต์เลยถ้าเข้าไปในร้านนี้ต้องจัดเมนูใช่ไหมคะมีความพิเศษยังไงเราก็เป็นช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะข้างในจะสอดไส้เป็นแป้งเค้กสลับชั้นกับครีมฝาดอยู่ข้างใน3ชั้นอ๋อไม่ใช่แค่ชั้นเดียวเหมือนอันนี้นะอันนี้จะมี3ชั้นข้างในจะเป็นเนื้อเค้กค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้75บาทค่ะอ๋อนี่ถูกกว่าถูกกว่าดิฉันก็จะขอชิมเหมือนกันอันนี้ให้พี่อู้ชิมค่ะอันนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างมีโอริโอบดมันใช่ค่ะแต่งหน้าด้านบนเป็นโอริโอบดข้างในก็เป็นตักไปลึกๆก็จะได้แป้งเค้กกับครีมค่ะต้องจิ้มลงไปให้ถึงพื้นนะจะได้3ชั้นเลยนะคะนี่คุณผู้ชมหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วกระถางล่ะคะทานได้มั้ยคะกระถางค่ะทานไม่ได้นะคะบางคนก็แบบว่าเขาบอกว่าทานได้หมดก็นึกว่ากระถางก็ทานได้งัดเลยนะคะไม่ได้นะคะกระถางนี้คือสั่งทำมาเพื่อทำเป็นถ้วยไอติมโดยเฉพาะนะถ้วยเค้กโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นคือจะทานอันนี้แบบลูกค้าทานเสร็จก็คือได้กระถางกลับบ้านไปด้วยแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ต่อได้จริงค่ะจะบอกว่าทางร้านเนี่ยคือถือว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคือคุณได้กระถางไปคุณไม่มีใครเอาไปทิ้งหรอกถูกไหมก็จะคิดแล้วเฮ้ยเราจะปลูกอะไรดีเอาไว้ข้างบ้านหรือเอาไว้ตรงหน้าต่างบ้านเราห้องเรานะคะเพราะว่ามันเป็นขนาดเล็กสามารถเอาวางไว้โต๊ะทำงานก็ได้นะคะว่าแล้วก็ชิมต่อเลยแล้วนะเพลินมากอันนี้อร่อยจริงๆคือถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชื่นชอบความเข้มข้นชอบพวกมันมีอะไรข้างในนะเป็นครีมฝาดจ้ะครีมฝาดใช่ไหมมันออกเข้มข้นนะอันนี้จะเข้มข้นแต่ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบโอริโอแต่ว่ารักสุขภาพเมนูแรกเพราะมันไม่หวานแต่มันกำลังดีมันลงตัวไม่แปลกใจว่าทำไมเมนูนี้
คนถึงชอบคือใครชอบความเข้มข้นอันนี้เลยแต่อู๋ชอบ2เมนูนะอันนี้จากไปคือทั้ง2เมนูอร่อยมากอ่ะแล้วเมนูนี้ล่ะคะตัวนี้นะคะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะอันนี้สำหรับคนชอบชีสเราชอบชีสยกให้เลยค่ะเราชอบชีสหมายถึงว่าด้านนอกนี่คืออะไรคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างด้านบนอันนี้นะคะที่เป็นเหมือนทรายอันนี้จะเป็นแครกเกอร์บดค่ะอ๋อแครกเกอร์บดด้านในก็จะเป็นชีสเป็นชีสแล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะอ๋อโอเคนี่ของโปรดพี่อู๋เลยนะยกให้พี่อู๋ชิมเมนูนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้75 บาทเหมือนกัน75 บาทเท่านี้เลยดินหล่นค่ะด้านในก็จะเป็นบลูเบอร์รี่อย่างนี้คุณผู้ชมนี่แล้วก็เป็นชีสด้วยนะคะอ่ะลองมาลองกันระหว่างที่พี่อู๋รอเราก็ดูเมนูต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นชีสปดเลยค่ะด้านในทุกเมนูมันนุ่มนุ่มลิ้นกลมกล่อมมากๆมีความอร่อยที่ลงตัวมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความมันแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวแบบสุดมากมันเป็นอะไรที่ลงตัวใครที่ชื่นชอบความละมุนนุ่มลิ้นนะความหอมความนิ่มของเค้กนะอันนี้เหมาะเลยคือกินไปข้างบนจะแบบกรอบๆด้านล่างจะนิ่มๆนวลๆน่ะละมุนลิ้นอ่ะประมาณนั้นเลยจริงๆอร่อยอร่อยพอมาเมนูนี้บ้างนะคะมีหินด้วยนะคะนอกจากมีต้นไม้มีหินแล้วก็มีทรายนะคะใช่ไหมกินหินสิเธอกินหินอันนี้จะเป็นดินหินเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นบานอฟฟี่ค่ะจะเป็นกล้วยคาราเมลช็อกโกแลตอยู่ด้านในอ้าวของโปรดเลยนะคะแล้วหินนี้ทานได้ไหมทานได้ค่ะเป็นช็อกโกแลตค่ะมันคืออะไรช็อกโกแลตค่ะทานช็อกโกแลตเอามาทำเป็นหินได้ค่ะเราทำเองไหมคะหรือไม่ค่ะไม่อันนี้มีขายทั่วไปอ๋อมันมีทั่วไปเมื่อกี้เขากินหินไปแล้วหินอร่อยมากไหนลองชิมหินข้างนอกจะกรอบๆข้างในจะหวานๆแหละเนี่ยคุณผู้ชมมันมี5เมนูอย่างที่บอกเดี๋ยวให้คุณหวานลองย้ำเมนูหน่อยว่า5เมนูหน้าจอมีอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีบานอฟฟี่นะคะบลูเบอร์รี่ชีสพายนะคะโอริโอชีสพายสตรอเบอร์รี่มูสแล้วก็ตัวที่ขายดีที่สุดเป็นช็อกโกแลตฟัดค่ะอร่อยจริงๆอร่อยทุกเมนูอันนี้อุ๊คอนเฟิร์มเลยนะถ้าคุณไปลองไปซื้อเนี่ยคุณไม่ผิดหวังถ้าไปกินไม่อร่อยมาว่าได้เลยเพราะอร่อยจริงเพราะว่าปกติแล้วเกิดไปดูใน IG อู๋เป็นคนที่แบบชอบกินเค้กบลูเบอร์รี่มากๆแล้วก็พยายามจะแบบคว้านเอากล้วยข้างในมากินนะคะเพราะว่าอร่อยคือต้องบอกเลยว่ามันมีความลงตัวนะคะมีความหวานของกล้วยนะคะมีความมันของคาราเมลคาราเมลนี่ให้ดูแบงแบงเฮ้ยแบบว่าสุดยอดน้ำลายไหลเลยอ่ะชิมเลยแล้วกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงคะกลมกล่อมเลยใช่หวานค่ะหวานจากกล้วยธรรมชาตินะต้องบอกเน้นธรรมชาติแล้วก็วิปครีมมันแล้วก็ช็อกโกแลตตกขมๆนิดนึงมันก็แบบลงตัวมันละมุนอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะจริงๆมันนุ่มละมุนมากอ่ะผ่านไป4เมนูเมนูที่5เมนูกระถางมี5เมนูนะคะมาที่เมนูที่5อันนั้นเดาว่าเป็นสตรอเบอร์รี่ใช่ค่ะเมนูสุดท้ายอันนี้จะเป็นสตรอเบอร์รี่มูสนะคะจะออกเป็นเนื้อมูสนุ่มๆแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆค่ะต้องลองอีกแล้วให้พี่อู๋นะคะนี่ด้านบนก็จะเป็นโอริโอบดเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็เป็นสตรอเบอร์รี่สดค่ะแล้วด้านในอะคะลึกๆเลยค่ะลึกๆเลยด้านบนจะเป็นวิปปิ้งครีมก่อนให้ดูคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้มีสีชมพูชมพูนี่คือแล้วก็ตรงด้านในจะมีซอสไซส์สตรอเบอร์รี่อยู่ด้วยสตรอเบอร์รี่อยู่ด้านในลึกๆเลยเป็นซอสสตรอเบอร์รี่อยู่ตรงกลางค่ะอาจจะต้องตักอีกสักครั้งสองครั้งต้องให้ลึกกว่านี้นะคะเวลากินอ่ะจะรู้สึกแบบสนุกอ่ะมันนิ่มมันอร่อยอ่ะว่าทุกเพชรเนี่ยๆด้านในเดี๋ยวกําลังลองตักให้ดูด้านในเนี่ยจะมีเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซอสเป็นสตรอเบอร์รี่ใช่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ๆๆๆโอ้ตักมาเจอแล้วโดนแล้วด้วยนี่ด้านในนี่อ่ะคุณผู้ชมเห็นมั้ยหูยเยิ้มหน้ารับประทานมากเลยทีเดียวนะคะระหว่างที่พี่อู๋รอชิมอร่อยทุกเมนูเลยเราเห็นอันเนี้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ขายดีเหมือนกันที่ร้านจะเป็นพุชอัพเค้กค่ะเป็นเค้กวานิลาสลับชั้นกับครีมวานิลาค่ะตัวนี้เวลาทานก็เปิดฝาแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมาเหมือนไอติมเหมือนไอติมนะอันนี้เห็นว่าเป็นเมนูใหม่ใช่ไหมคะค่ะก็มีมาสักพักหนึ่งค่ะคือหน้าเด็กๆอันนี้มีอะไรบ้างคะนี้อันนี้จะเป็นชั้นแรกคือเป็นแป้งเค้กค่ะสลับชั้นกับครีมแต่ว่าคือแป้งเค้กเหมือนกันแต่ว่าเหมือนคนละสีแค่นั้นเองสีต่างกันนะคะแล้วอย่างไอสีม่วงนี่ทำจากอะไรคะสีอะไรก็เป็นวานิลาปกติค่ะแล้วก็ใส่สีค่ะนี่ก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวเป็นธรรมชาติเป็นสีธรรมชาตินะค่ะเขียวสดใสแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะจะเอาสีย้อมผ้ามาทาสีผสมอาหารค่ะผสมอาหารทานได้แล้วก็ตัวแท่งอะค่ะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยซื้อไปก็คุ้มไม่ต้องทิ้งอะค่ะพอทานเสร็จแล้วเราใส่น
น้ำผลไม้แช่ช่องแข็งเราก็ทำเป็นไอติมต่อได้นะคือเขาทำแต่ละอย่างออกมานี่คือเขามีการคิดใช้ต่อหรือว่ามีการแบบว่ารีไซเคิลได้นะคะเอาไปทำต่อได้กระถางก็ไปปลูกต้นไม้อันนี้ก็เอาไปทำไอติมทานได้นะอร่อยแบ่งลองไหมอันนี้อยากที่การรับประทานแบบว่าใช่มันจะต้องแบบว่าเลอะปากหรือเปล่าพี่อู๋ต้องลองสิต้องลองนะต้องลองอ่ะในการดันขึ้นมาใช่ไหมคะหมายถึงดันขึ้นไปใช่ไหมคะค่อยดันขึ้นมาใช่ค่ะโอ้น่ารักอ่ะคือมันเป็นความสุขอีกอย่างนึงของผู้หญิงเลยนะเวลาไปกินอะไรแปลกๆอ่ะนี้แล้วก็งับเลยใช่ไหมงับเลยค่ะหน้าที่นี้ไม่ต้องกลัวแล้วแหละเรื่องของความสวยเนี่ยเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวขอตักแบบนี้ได้ไหมจะตักได้ไหมจะรอดไหมได้ค่ะตักได้เฮ้ยตักได้ตักได้โอ้ยมันดูสนุกอะดูอร่อยแล้วผู้หญิงชอบถ่ายรูปนะแนะนำไปร้านนี้บรรยากาศร้านก็ดีแล้วเค้กหน้าตาน่ารักเลยอะมันจะบอกว่าเวลาไปกับหนุ่มๆ นะถ้าหนุ่มๆยิ่งแบบว่าหนุ่มๆที่เพิ่งจีบๆกันใหม่ๆนะทำติดปากเลยค่ะแล้วก็ตัวเองติดปากเขาว่าเช็ดให้หน่อยสิอะไรงี้มันเป็นเทคนิคในการอ้อนเทคนิคอันนี้ราคาเท่าไหร่อะคะอันนี้60บาทค่ะ60บาทก็ไม่แพงน่ารักแบ่งยังไม่หมดนี่นี่สนามหญ้าสนามหญ้านะสนามหญ้าอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอนแรกหันไปเฮ้ยทำได้ไงอะคือแบบค่ะมันเหมือนหญ้าจริงๆนะคุณใช่ตัวนี้จะเป็นบราวนี่อะค่ะค่ะบราวนี่นะคะเป็นบราวนี่บราวนี่แล้วไอ้ข้างบนนี้คือเป็นครีมค่ะบัตเตอร์ครีมใช่แล้วก็บีบให้เป็นเหมือนยาค่ะค่ะนะอันนี้คือเอาไปเสิร์ฟให้กับกิ๊กหรือฮะหรือชูทำไมคะเพราะว่ามันคือสนามหญ้าไงงงไหมงงงงเหมือนกันค่ะนี่ก็แบบว่าคือมันน่ารักมากแล้วมันก็แบบว่าทำให้เราแบบไม่ค่อยอยากไม่ค่อยกล้ากินอ่ะคือมันดูนิ่มๆนุ่มๆอ่ะอ่ะต้องลองดิฉันจะลองเองคุณผู้ชมทำมาจากอะไรคะไอ้สีเขียวๆโอ้ยมันก็มีความคือด้านล่างจะเป็นบราวนี่ค่ะจะเนื้อแน่นๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ด้านบนเป็นครีมค่ะนี่ตอนนี้กำลังงัดอยู่นะคะเราใช้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้มันจะไม่ได้นุ่มนะคุณผู้ชมมันจะมีความแข็งประมาณนึงใช่ค่ะนะคะมันจะแน่นๆหนึบๆนิดนึงลองนะให้พี่อู๋ชิมเลยค่ะกลัวทำของเขาหกความเรียบร้อยเป็นที่หนึ่งเลยค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยอันนี้มันจะไม่ได้นิ่มมันจะหนุบๆค่ะจะหนุบๆหน่อยมาเราก็จะชิมบ้างนะคะเราไม่จะมีครั้งนึงข้างล่างเป็นยังไงนะคะเป็นเนื้อบราวนี่ค่ะบราวนี่มันก็จะเข้มข้นอ่ะเนาะสำหรับคนที่ชอบความเข้มข้นอ่ะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีความหวานเบาๆแต่มีความเข้มข้นค่ะอันนี้จะแบบสำหรับคนชอบช็อกโกแลตเลยมันจะเข้มๆหน่อยจริงๆจริงลักษณะนั้นเอาล่ะเมนูนี้ทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตรงนี้อันไหนขายดีที่สุดคะค่ะก็จะเป็นตัวเดซี่พอตอะค่ะช็อกโกแลตปัดใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะชอบทานช็อกโกแลตค่ะใช่ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วราคาไม่แพงอย่างที่บอกราคาตั้งแต่60 70 80ทีนี้ยังไม่มีอันไหนที่เกินร้อยเลยนะยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแค่ราคาประมาณนี้75 85ประมาณนี้ค่ะเป็นราคาที่เอื้อมถึงนะคะคุณผู้ชมคะเอาล่ะนะตอนนี้ค่ะอู้เชี่ยวเหลือเกินว่าเมื่อกี้เราเห็นหน้าตาที่แบบโอ้เราได้ลองรับประทานกันละหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่วันนี้คุณหวานมาในรายการของเราทั้งทีเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะเรียนรู้นะคะผู้หญิงสวยๆอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดทำขนมเค้กเป็นก็ดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูน่ารักดูมีอะไรๆบางอย่างดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมาให้แนะนำวัตถุดิบแล้วก็มาสอนเราทำหน่อยดีกว่าแบงอยากลองไหมอยากลองค่ะอ่ะถ้าแบงอยากลองนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาให้คุณหวานสอนนิดนึงสาธิตการทำเมนูเค้กสักหนึ่งเมนูคุณหวานจะให้เราทำเมนูอะไรดีคะได้ค่ะอันนี้ก็ตอนแรกมาเลยมาถึงเค้กกระถางค่ะจะมาแบบนี้คือยังไม่ได้แต่งหน้าค่ะเดี๋ยวจะให้ลองแต่งหน้าดูอันนี้จะเป็นยังไม่ได้แต่งหน้าก็เหมือนเวลาผู้หญิงตื่นใหม่ๆใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเป็นตัวนี้บลูเบอรี่ชีสพายค่ะอันนี้สตรอเบอรี่มูสอันนี้โอรีโอชีสพายแล้วก็ช็อกโกแลตฝัดค่ะแล้วตรงนี้กันบ้างค่ะมีอะไรบ้างเป็นท็อปปิ้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหินช็อกโกแลตนะคะหินช็อกโกแลตสตรอเบอรี่สดบลูเบอรี่โอรีโอแล้วก็คุกกี้ทินนี่ค่ะมีแล้วก็อันนี้ที่เป็นเหมือนทรายก็จะเป็นแครกเกอร์บดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นดินเป็นโอรีโอบดค่ะแล้วก็ตัวนี้ทานไม่ได้นะคะจะเป็นดอกเดซี่ปลอมใช้ตกแต่งใช้เชิญตกแต่งอย่างเดียวใช่อย่ารับประทานถ้านั้นเริ่มแรกเนี่ยเบนต้องทำยังไงบ้างค่ะถ้าเป็นอันนี้คือต้องใส่ดิน
ต้องใส่ดินใช่ทุกกระถางจะต้องใส่ดินใส่ดินทรายก่อนใช่แต่แล้วแต่เลือกว่าจะเลือกเป็นดินหรือใช่ใช่ค่ะอันนี้ถ้านั้นแบ่งเลือกเป็นดินก่อนนะคะเอาเลยทำเลยเดี๋ยวให้แบ่งสาธิตเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือใส่ดินไปตามใจชอบเลยหรือว่าต้องยังไงคะแล้วแต่แบ่งเลยก็เกลี่ยไปข้างหน้าเลยอะไรอย่างงี้ไปแล้วก็เกลี่ยทิ้งไปก่อนเลยแล้วก็เกลี่ยใช่ไหมคะซึ่งดินนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้ไปเอาดินหน้าบ้านมาทำนะคะเพราะเป็นโอริโอบดมาเดี๋ยวดิฉันจะขอทำเองดีกว่าคุณแบงค์น่าจะง่ายกว่าค่ะทำสองคนมันมีอันเดียวอ่ะอันนี้ทำได้ไหมได้ค่ะได้หมดเลยอันนี้ข้างในคืออะไรช็อกโกแลตฝาดค่ะค่ะข้างในคือช็อกโกแลตฝาดเพราะฉะนั้นรู้ใจเปลี่ยนเป็นดินสีนี้แล้วกันเนาะได้ทรายเอออันนี้คือเสร็จแล้วใช่มั้ยคะปกติแล้วด้วยแล้วก็ถ้าเป็นออริจินอลของมันเลยก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่สดแต่ว่าอันนี้สามารถใส่บลูเบอร์รี่ใส่อะไรก็ได้อ่ะค่ะแบบตกแต่งแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยนะคะท่านั้นขอบคุณนี่คุณผู้ชมก็ไม่ยากเนาะจริงๆแล้วอ่ะคือมันเริ่มต้นมาคือเขามีฐานมาให้เราแล้วเราแค่ตกแต่งข้างหน้าไงเสร็จแล้วของอุ้ยดินเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อคะเป็นใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ได้อันนี้ใส่ได้ไหมคะได้ค่ะได้เข้าไหมน่ารักดีค่ะดีแล้วถ้ามีหินด้วยมันจะแปลกไหมคะได้ค่ะใส่หินแล้วก็ใส่พาสเลย์อีกสักนิดนึงก็จะดูสวยขึ้นมานิดนึงให้มีแบบสีเขียวตัดนี่มันคือแบบว่าความสุขของสาวๆที่แบบว่าอยากเรียนอยากทำอะไรใหม่ๆแปลกๆอะไรอย่างนี้ฉันใช้มือเลยนะคะอันนี้มีความแบบว่าแข็งแกร่งมากเลยนะคะหินอย่างเดียวเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะนะคะโอเคแล้วของดิฉันอีกสักหนึ่งอันแล้วกันอันนี้ต้องถ้าจากอยากให้แบบว่าอันนี้แบบดูหวานขึ้นมาหน่อยก็ใส่ดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมนี่อ่ะของอู้เสร็จเรียบร้อยแล้วสีเขียวนี่ค่ะเมนูของมินลดาและแบงๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเมนูอะไรนะคะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วแหละข้างในอันนี้ข้างในจะเป็นช็อกโกแลตค่ะตัวนี้ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นี่มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนด้วยนี่สดใสอันนี้น่ารักมีน้องหมีตัวนี้สตรอเบอรี่มูสน้องหมีกำลังหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินมานั่งแถวๆหินนั่งดีนั่งดีกว่านั่นบ้านเธอนี่บ้านฉันฉันก็มีบ้านของฉันนะน่ารักมากถามคุณหวานนิดนึงค่ะว่าไอเดียทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่คือคุณหวานเป็นคนคิดเองไหมหรือว่าไอเดียมาจากไหนก็คิดเองค่ะก็ไอเดียมาจากความชอบล้วนๆเลยที่บอกว่าชอบธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็จริงๆเค้กก็เหมือนเค้กทั่วไปแต่ว่าแค่เราเอามาบรรจุลงในกระถางแค่นั้นเองค่ะคือเราสร้างความแตกต่างด้วยการเปลี่ยนจากเค้กที่เราต้องกินเป็นปอนกินเป็นชิ้นแล้วก็มากินในกระถางดอกไม้บ้างนะคะมันก็แปลกดีนะคะคือแล้วยิ่งแบบคนเราเดี๋ยวนี้ชอบของแปลกนะถ้าว่าไปแล้วอ่ะคืออะไรที่เดิมๆเราก็จะรู้สึกธรรมดาไปละพอแปลกปุ๊บเฮ้ยมันรู้สึกอร่อยขึ้นมาทันทีจริงแต่จริงๆคือของเขาก็อร่อยอยู่แล้วนะคะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยแต่ทีนี้ต้องถามหน่อยเมื่อสักครู่นี้รู้สึกสนุกมากกับการทำนะคะนอกจากไอเมนูเค้กกระถางแล้วเนี่ยค่ะยังมีอีกหลากหลายเมนูอันนี้เปิดสอนด้วยไหมคะมีเปิดสอนด้วยค่ะมีเปิดสอนเวิร์กช็อปค่ะก็อย่างเช่นว่าเค้กปอนนี้ราคา790บาทแทนที่ลูกค้าจะมารับเค้กกลับบ้านไปเลยแต่ลูกค้ามาแล้วก็มาทำเค้กก้อนนั้นด้วยตัวเองเลยแล้วคือหวานจะเป็นคนสอนให้แล้วก็จัดวัตถุดิบเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็เหมือนได้ทำเค้กก้อนนั้นแล้วก็ถือเค้กก้อนนั้นกลับไปในราคานั้นนะคะพิเศษมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอู้สนใจไม่ใช่ว่าแค่มาซื้อแต่สนใจที่จะเอาไปประกอบอาชีพอย่างเงี้ยคุณหวานมีเปิดสอนไหมคะคือจริงๆก็ติดต่อมาได้นะคะแต่ว่าหวานวางคอนเซปต์ไว้ว่าอยากให้ลูกค้ามาทำแล้วแบบทำให้คนพิเศษอย่างเงี้ยทำเป็นของขวัญจะตรงคอนเซปต์มากกว่าคอนเซปต์จริงๆจะบอกว่าบางทีเราเดินไปแล้วไปซื้อเค้กแล้วมาให้คนที่เรารักหรืออะไรเขาก็จะรู้สึกว่าก็คุณซื้อมาก็เฉยๆนะแต่ถ้าบอกเนี่ยเค้กเนี่ยเขาไปทำเองมาเลยนะเนี่ยทำแบบด้วยความแบบละเมียดละไมอะไรเงี้ยก็เลยจะทำให้คนที่เขาได้รับเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำใช่ค่ะใช่ไอเดียบันเจิดจริงๆนี่มีคุณพัทรประพรนะคะบอกว่าแปลกดีนะคะไอเดียเจ๋งจริงๆสนใจค่ะถ้าสนใจยังไงนะก็สามารถโทรไปสอบถามกันได้นะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลย0999594615 0994695916นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ Flower Pot Cafe นั่นเองนะคะ Flower Pot Cafe ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยเราย้อนไปนิดนึงคือเส้นทางของคุณหวานเนี่ยอย่างที่บอกว่าจู่ๆก็ไม่ได้มามีหน้าร้านสวยๆแบบนี้จุดเริ่มต้นย้อนไปต
อนนั้นก็มีไปขายขนมเค้กตามตลาดตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมคือตอนแรกคือพอเราตั้งคอนเซปต์แล้วว่าเราจะทำเค้กกระถางนะคะแต่คือเรายังไม่มีโลเคชั่นที่ถูกใจค่ะคือหวานอยากได้ที่ที่แบบต้นไม้เยอะแต่ยังไม่ได้แบบที่ที่ชอบก็เลยไปออกตลาดก่อนไปลองเปิดตลาดดูก่อนก็คือเราไปตามตลาดต่างๆเริ่มที่อินดี้มาร์เก็ตที่เกตเวย์เอกมัยค่ะคือเราตั้งโต๊ะขายโต๊ะเล็กๆโต๊ะเดียวเลยค่ะแล้วก็เริ่มจากตัวเดซี่พอร์ตตัวนี้ค่ะ20กระถาง20กระถางเป็นยังไงบ้างฟีดแบคครั้งแรกที่ขนออกไปขายไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าคนไม่เก็ตเลยว่าอันนี้คืออะไรเราขายต้นไม้หรอกระถางสะอาดไหมคือคำถามมากมายอะค่ะเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครขายก็แบบคนก็จะเดินผ่านอะไรไม่รู้จักคือเราก็เริ่มอาทิตย์ที่2เราเริ่มเปลี่ยนลองชิมไหมคะเราก็ให้ลูกค้าชิมเยอะขึ้นเยอะขึ้นคราวนี้กลายเป็นลูกค้าผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือปรับแผนการตลาดจากมือใหม่ที่ก็ลองเหมือนหัดขับรถอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบมือใหม่ลองแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยโอเคหลังๆก็ปรับกลยุทธ์ใหม่จนกระทั่งดีขึ้นมาเรื่อยๆไปขายตามแบบตลาดแบบนั้นนี่นะคะประมาณนานเท่าไหร่ประมาณ7เดือนค่ะ7เดือน7เดือนพอหลังจากนั้นก็เจอสถานที่ที่เราชอบใช่ค่ะเจอที่ตรงเนี้ยค่ะที่เราเปิดร้านพอมาเจอเปิดร้านวินาทีนั้นตื่นเต้นไหมเพราะว่าเรามีธุรกิจเป็นของตัวเองมีการลงทุนเช่าที่แล้วแหละมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายฟีดแบคเป็นยังไงพอเปิดร้านไปแล้วถือว่าค่อนข้างดีกว่าที่คาดไว้เลยอะค่ะเพราะว่าผลตอบรับค่อนข้างดีมากแต่ตอนแรกกังวลใจไหมอะแบกร้านทั้งร้านนะตกแต่งแบบเต็มที่เลยอะก็ต้องมั่นใจค่ะว่าจะไปได้มั่นใจค่ะค่ะส่วนใหญ่ทาร์เก็ตของร้านลูกค้าเป็นกลุ่มไหนอะคะก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะคะก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ออฟฟิศทาวน์อินทาวน์ก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศตอนกลางวันช่วงนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเราขายต้นไม้ด้วยเขาก็จะแบบมานั่งดื่มชาดื่มกาแฟซื้อต้นไม้แล้วก็กลับบ้านไปก็คือได้ทั้งดื่มชาดื่มกาแฟนัดเป็นที่พบปะของผู้ใหญ่อะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะแบบหลายกลุ่มเลยค่ะนักศึกษาแล้วก็วัยรุ่นคู่รักครอบครัวมากันหมดเลยคือจริงๆก็ทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะร้านเราจะแบบค่อนข้างขายดีวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าร้านเราปิดเร็ววันธรรมดาเราจะปิดแค่6โมงครึ่งก็เลยลูกค้าเหมือนจะมาไม่ทันก็จะมากันเสาร์อาทิตย์มีวันหยุดไหมคะเปิดทุกวันไหมคะปิดวันจันทร์วันเดียวปิดวันจันทร์วันเดียววันอังคารถึงวันอาทิตย์เปิด8โมงถึงกี่โมง8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งค่ะ8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะคือจริงๆถือว่าเป็นหญิงเก่งอีกหนึ่งคนเลยนะคือเริ่มต้นจากการทำธุรกิจโดยที่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนี้หรอกแต่มาหาความรู้เพิ่มเติมจนกระทั่งคือมันเริ่มจากความชอบอะคุณผู้ชมกระทั่งตอนนี้เนี่ยก็มีธุรกิจมีหน้าร้านสวยๆเป็นของตัวเองแล้วดูท่าทางจะไปได้สวยดูท่าทางจะไปได้ดีวางแผนในอนาคตต่อจากนี้ยังไงในส่วนธุรกิจตรงนี้นะคะค่ะก็มีคิดไว้ว่าอาจจะเปิดสาขาเพิ่มแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าหวานมองว่าอยากทำร้านนี้ให้มันแบบดีที่สุดก่อนใช่ถึงจะเปิดมาเป็นในรูปของแฟรนไชส์หรือว่าเป็นในรูปของเราดูแลเองน่าจะดูแลเองอะค่ะแต่ว่าคือก็แอบคิดไว้ว่าถ้าเกิดจะเปิดสาขาอาจจะเป็นต่างจังหวัดแล้วเพราะว่าอยากไปสู่ธรรมชาตินี่ในกรุงเทพก็อาจจะมีแต่ตึกราบ้านช่องออฟฟิศอะไรเงี้ยมันยังอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้ว่าต้องเป็นร้านที่เป็นธรรมชาติอะไรแต่ว่ามาถึงจุดนี้แล้วเปิดร้านมาประมาณ2ปีกว่าๆคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าถือได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็พอใจได้ยังกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะน่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหวานมองว่านี่คือเพิ่งเริ่มน่าจะก้าวไปได้ไกลกว่านี้ค่ะก็จะพยายามพัฒนาอะไรไปให้มันก้าวไปไกลๆกว่านี้จริงๆเป็นอย่างที่พี่อู้บอกนะคะมันเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตคนหนึ่งเลยนะคะคือวันนี้คือหลายๆคนอาจจะมองว่าคุณหวานประสบความสำเร็จแล้วแต่ตัวคุณหวานอาจจะมองว่ายังนะคะแต่แบงค์เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้ว่าคุณหวานมีกำลังใจให้กับตัวเองหรือว่ามีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองยังไงที่ทำให้สู้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าแรกๆก็ไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมคะร้านนี้ก็จริงๆปัญหาเยอะมากเพราะว่าเราสู้มาค่อนข้างแบบเยอะอะค่ะแล้วก็คนเดียวด้วยแต่ว่ากำลังใจก็คือจากคุณอาคุณแม่จากคนรอบข้างซะส่วนใหญ่คือแบบให้กำลังใจเราแล้วก็ที่สำคัญเลยคือหวานมองว่าเวลามีปัญหาค่ะเวลาเราต้องแก้ปัญหากับร้านนี้เราท้อเราแบบโอ๊ยเหนื่อยจังเลยร้านนี้แต่ว่าหวานมองถึงวันแรกที่เราเปิดเราอยากเราต้องการที่เราจะเปิดมากขนาดนี้ค่ะคือเรามองไปถึงวันนั้นว่าเฮ้ยเรามีร้านนี้แล้วพอนึกถึงวันแรกที่เรา
สู้ขนาดนั้นใช่เราก็จะมีแรงผลักดันเราต่อไปค่ะชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปนะไม่มีอะไรที่มันย่ำอยู่กับที่นะคะเช่นเดียวกันกับร้านนี้ค่ะคุณผู้ชม Flower Pot Cafe นะคะคือถือว่าเป็นเค้กที่มีสไตล์แตกต่างโดดเด่นไม่เหมือนใครความแตกต่างนี่แหละคุณผู้ชมมันจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจอย่างนี้คุณหวานเองมีคิดเมนูอะไรใหม่ๆขึ้นมาใหม่บ้างไหมคะมีค่ะก็คือจริงๆทุกเดือนนี่มีเมนูพิเศษอยู่แล้วหวานคิดตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเพราะว่ากลัวลูกค้าแบบที่มาเราจะเบื่อเราก็คิดใหม่ทุกเดือนเลยค่ะถ้าเกิดมาแล้วจะเห็นว่าเมนูจะไม่ซ้ำเลยจะมีเพิ่มอย่างเดือนนี้เดือนเมษายนสงกรานต์มีเมนูอะไรพิเศษประจำเดือนนี้คะก็มีพานาคอตต้ามะม่วงอะไรค่ะจะเป็นหน้ามะม่วงก็จะแบบเป็นเค้กชีสเค้กมะม่วงกำลังมาอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือดูตามเทศกาลดูตามฤดูกาลนั้นๆว่าอะไรมาจริงๆน่าจะทำเป็นเค้กทุเรียนบ้างก็ดีค่ะแสทุเรียนก็มาแรงนะคะอย่างได้ทุเรียนเราชอบทุเรียนพิเศษอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมยังไงใครก็ตามแต่นะคะที่มีความสนใจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองจริงๆแล้วอย่างที่คุณหวานบอกว่ามันก็ไม่ได้เรื่องยากเกินไปถ้าเราชอบแล้วก็รักจริงๆนะคะดังนั้นในวันนี้คุณหวานมาในรายการของเราทั้งทีฝากกันหน่อยแล้วกันมีช่องทางไหนบ้างที่แฟนๆรายการสามารถเข้าไปสอบถามเส้นทางสอบถามพูดคุยอะไรต่างๆได้ค่ะมีช่องทางไหนบ้างค่ะก็จะมี Facebook กับ Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ Flower Pot Cafe ค่ะค่ะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะคะ0999594615แล้วก็0994695916ค่ะใช่แล้วนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้เมนูเยอะจริงๆหลากหลายเมนูอ่ะคำถามสุดท้ายคือเมนูในร้านทุกวันนี้มีประมาณกี่เมนูคะเขาเมื่อกี้พูดแต่แบบเนี่ยค่ะที่ยกมาใช่ไหมจำไม่ได้ว่ามีกี่เมนูแต่ว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าอย่างเค้กกระถางมี5แล้วก็เค้กชิ้นๆก็มีอีกเกือบ10แล้วก็มีพวกแพนเค้กฮันนี่โทสต่างๆเครื่องดื่มอีกเยอะแยะมากมายค่ะนี่ประมาณสัก30กว่าเมนูไหมได้ค่ะได้นี่ไงนี่ไงหน้าตาน่ารับประทานอย่างอันนี้นะคะเป็นหน้าอะไรคะอันนี้มิกซ์เบอร์รี่มูสเค้กค่ะอันนั้นก็จะเป็นสเปเชียลอันนี้แพนเค้กบลูเบอร์รี่ค่ะอันนี้ใส่ถาดมาเลยเหรอคะถาดเสิร์ฟแบบนี้เลยค่ะอันนี้แพนเค้กชาไทยคือไอเดียพวกนี้ก็มาจากตัวคุณหวานเองหมดใช่ค่ะใช่ที่มานั่งคิดว่าต้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนั้นเนี่ยน่าจะถูกใจคนในยุคปัจจุบันนะแบงค์ว่าไหมคือเราเองเวลาไปกินอะไรเราก็ชอบถ่ายรูปอ่ะแล้วก็ลง Instagram นะคะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แหละขอแบบหน้าตาดีไว้ก่อนแต่อันนี้คอนเฟิร์มนะว่าหน้าตาดีด้วยรสชาติอร่อยด้วยอุ๊บแบงค์คอนเฟิร์มเพราะว่าเราชิมมาแล้วเมนูหลากหลายจริงๆนะคะสำหรับร้านนี้ Flower Pot Cafe นั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวให้คุณหวานฝากร้านกันอีกสักรอบนึงละกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะแวะเวียนไปรับประทานแล้วก็ไปริมรถนะคะกับบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของร้านนี้ค่ะค่ะร้านอยู่รามคำแหง21แยก10นะคะตรงข้ามสถาบันราชภาคนะคะหาไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ติดต่อได้ทาง Facebook กับ Instagram Flower Pot Cafe ค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อ0999594615แล้วก็0994695916ค่ะนี่ทีนี้ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเผื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบมองหาร้านวันเกิดอยากจะไปจัดที่ร้านอย่างนี้ได้มั้ยคะได้ค่ะได้แล้วรับรองรับคนได้ประมาณสักกี่คนคะได้ค่ะถ้าโซนด้านในก็ประมาณ20กว่าคนได้เพราะว่าเราจะมีร้านเราจะมี2โซนนะคะมีโซนอินดอร์กับเอาท์ดอร์คือเป็นสวนด้านนอกก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกสบายเลยนะใครจะไปจัดวันเกิดก็ได้นะเพราะว่าไปร้านแค่อยู่แล้วไงคือเพื่อนอยากกินชิ้นไหนจัดเลยอะไรอย่างนี้ปิดร้านเลยอะไรอย่างนี้คุยกันส่วนตัวคุยกันส่วนตัวลักษณะนี้นะคะจำเบอร์แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะจดเบอร์เมมเบอร์ไว้ให้ขึ้นใจรับรองว่าใครได้ไปเนี่ยจะต้องมีความสุขกับบรรยากาศที่ธรรมชาติแบบสุดๆอย่างแน่นอนวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณหญิงเก่งอีกหนึ่งคนนะคะที่อย่างที่บอกว่าคนเราไม่จำเป็นว่าจบอะไรมาก็ต้องเรียนตามที่จบอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเรียนมาก็ได้ถ้ามันเป็นความชอบเป็นความรักของคุณก็จะมีความสุขในคุณหวานแบบนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับร้าน Flower Pot Cafe นะคะยังไงก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามเส้นทางกันได้รสชาติอร่อยอย่างที่บอกว่าเราคอนเฟิร์มแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหวานด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าช่วงนี้แบงเราเจอกับของหวานไปแล้วเลี่ยนอ่ะ อยากจะเจอของเผ็ดของแซ่บบ้างแหมไม่ทันไรก็เลี่ยนซะแล้ว เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่มันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละเพราะว่าช่วงหน้าเป็นหนุ่มหล่อสุดแซ่บเขาบอกว่ามีดีกรีด้วยนะจ๊ะความแซ่บเนี่ยต้องบอกว่าตัวพ่อเลยอ่ะต้องเรียกพ่อเลยค่ะเพราะว่าหนุ่มคนนี้นะคะเขาลงปกนิตยสารเยอะและโดยเฉพาะในช่วงนี้อากาศที่ว่าร้อนแล้วก็อาจจะร้อนไม่เท่าคุณโก้พีรวิทย์พันแดงนะคะซึ่งก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นนายแบบสยิวร้อยปก
็วันนี้แหละคุณผู้ชมจะมาถามกันแบบจะๆเลยนะคะว่าสรุปประเด็นเนี้ยประเด็นเนี้ยที่มันมีเรื่องราวกันเนี่ยมันยังไงกับคุณแม็กเนี่ยตกลงแล้วจริงเท็จประการใดคุณโก้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยแชทไลน์จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องมาถามเจ้าตัวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะขอไปกินเค้กก่อนนะกินก่อนกินต่อก่อนกินต่อก่อนอร่อยชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอากาศร้อนๆจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างงี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่ผมว่าเปรี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็มีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยครับมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกรายงานพระเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่แล้วมาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะเที่ยวก่อนเปิดเทอม
นกันชวนชิมอาหารถิ่นทั่วไทยไหวพระตามรอยบุญพระคุณแม่ต้องทดแทนสิ่งที่พาแม่เที่ยวไทยทุกไหวไปกันไหวเก่าอยู่ไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเผลอโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกสาวๆมากอดเพราะเรามีบุญตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยมีกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวใต้เมื่อวานแวะไปเที่ยวใต้เซอร์ไพรส์ใจหายอุ๊ยตายตายทุนเที่ยวไทยนับล้านทีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิด9เตะเตะ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลิโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับขาวเนียนใสเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนดังขอโชว์ค่ะเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าว้าเกินเหลือเกินนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดูอากาศบ้านเราร้อนถึงอกถึงใจแต่วันนี้อากาศที่ว่าร้อนอุ้มบอกได้เลยว่าฮอตไม่เท่ากับกระแสข่าวอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มีการแชร์กันไปมีการแชร์กันมาเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นหนุ่มที่เขาขนานนามว่าเป็นนายแบบสยิวร้อยปกพอลงมาแล้วโชว์ซิกแพคโชว์กล้ามกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชแต่มันมีกระแสอันนึงก็คือมีแชทไลน์หลุดมาประหนึ่งว่าเป็นการเมามอยว่าเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองดูสิแรงประมาณนึงนะบอกแบบพูดจาค่อนข้างที่จะแบบโอ้ยใช้คำหยาบคายลวนลามเนี่ยแหละผู้หญิงอย่างเราก็ไม่กล้าจะอ่านเหมือนกันนะคุณผู้ชมคะงานนี้ค่ะไอ้แคปชั่นดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่ามันมีการโพสต์ผ่าน IG ของหนุ่มที่เป็นข่าวคนนึงบอกว่าแน่จริงโพสต์แล้วอย่าลบสิทำไมภูมิใจอะไรขนาดนั้นเอารูปไปอ้างง่ายๆขนาดนี้ไม่กลัวกฎหมายเลยก็ต้องไปแจ้งความกันก็คือทาง Mac The Star 4เนี่ยเขาก็มีการไปแจ้งความเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นส่วนคนที่โดนแจ้งความแน่นอนค่ะนี่คือหนุ่มแม็กนะคุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าทำแชทหลุดต้องการดังสร้างกระแสหรือเปล่าคือหนุ่มคนนี้เลยคุณผู้ชมนั่นก็คือหนุ่มโก้พีรวิทย์พันแดงค่ะก็เป็นนายแบบสยิวร้อยปกอย่างที่บอกนี่แหละตกลงแล้วเขาคือคนโพสต์
รูปหรือเปล่าเป็นรูปแชทไลน์หลุดออกมาจริงหรือเปล่าไอ้แชทไลน์ที่หลุดลงมาเนี่ยเป็นเพราะเขาหรือเปล่าวันนี้ต้องมาถามกันเลยค่ะต้องต้อนรับเลยนะคะสำหรับคุณโก้พิรวิทย์ท่านแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหรือเปล่าเขาเป็นคนปล่อยแชทไลน์มาที่เป็นข่าวเนี่ยค่ะคุณโก้คงไม่ใช่ผมฮะฮะไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ได้ยังไงแชทไลน์ที่คุยกันเนี่ยมันจะไม่ใช่คุณแล้วมันจะเป็นใครนะใช่ฮะก็ไอ้เรื่องตรงนี้มันมีคนแอบบ้างใช้ชื่อผมไปสร้างกระแสหรือว่าอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้อ๋อแอบอ้างเดี๋ยวนะแอบอ้างยังไงอ่ะคือในเมื่อหัวไลน์มันก็ขึ้นชื่อเราใช่ก็มีเป็นรูปแล้วก็ชื่อผมใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้เมื่อกี้เราถามกันแบบอยากรู้กระแสมันแรงเหลือเกินคุณแนะนำนิดนึงค่ะคุณโก้ว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรมาบ้างเพราะหลายคนอาจจะรู้จักถ้าเป็นแบบกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มของคุณใช่ไหมแต่หลายคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณโก้คือใครทำอะไรมาบ้างคะใครผมล่ะค่ะก็มีถ่ายแบบถ่ายแบบถ่ายแบบแบบออกแนวเซ็กซี่สยิวกิ้วอย่างนี้เลยใช่ไหมคะวันนี้ทำไมคุณไม่ถอดเสื้อข้างในมาคะแม่ถอดเสื้อข้างในแล้วก็ใส่สูทข้างล่างข้างนอกพอเอามาเจอสาวๆเงียบเลยเงียบเลยบอกว่าพิธีกรต้องถอดให้อ่ะพอดีเราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยด้วยทำไม่ได้ค่ะแสดงว่าคุณก็เคยผ่านผลงานเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายแบบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่ออกแนวสยิวสยิวฟิลประมาณนั้นคุณผ่านการถ่ายแบบสยิวมาประมาณกี่ปกได้แล้วคะเป็นร้อยปกอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านั่นอาจจะเป็นฉายาฉายาครับค่ะแต่จริงคือ59ปกครึ่งนึงแล้วนะคะพอประมาณแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณโก้เองมาสนใจในการสลัดผ้าถ่ายรูปโชว์ซิกแพคโชว์อุ่นได้ยังไงคะเราใส่ผ้าไม่รุ่งอ๋อแสดงว่าเคยถ่ายแบบใส่ผ้ามาก่อนไม่เคยครับแล้วไม่รุ่งชอบที่แตกที่แตกต่างอ๋อก็ตรงดีนะใส่ผ้ามันไม่รุ่งอ่ะคนไม่จ้างมันรุ่งอ่ะเออก็ต้องถอดเนาะแล้วมาถอดเป็นไงคะก็กระแสมาเลยกระแสมามีงานเรื่อยๆขายได้ขายได้นะคะทีนี้มาพูดถึงกระแสที่ว่านี้นะคะในที่สุดกูก็ได้จุดมันนะคะกูจุดมันโคตรแรงนะคะสะใจตอนจุดพุ่งเข้าจุดนู่นนี่นั่นอันเนี้ยใช่เราไหมเราเป็นคนโพสในทวิตเตอร์นี่ไหมไม่ใช่ครับทำไมคิดนานจังเลยพี่เริ่มสงสัยคิดนานจังไอ้ตอนแรกเราก็งงค่ะที่มันมาได้ยังไงฮะแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเห็นนะว่ามีคนใช้ชื่อผมเนี่ยไปสร้าง Twitter แล้วก็ Facebook ค่ะอ๋อก็คือคุณจะบอกว่ามีคนเอาชื่อคุณเอาภาพคุณไปสร้าง Twitter ใช่ฮะเอางี้คุณกับคุณแม็กเดอะสตาร์เนี่ยคุณรู้จักกันมั้ยคะคุณโก้ผมกับรู้จักกันเป็นการส่วนตัวไหมคะไม่เคยรู้จักครับไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักเคยเจอกันไหมคะไม่เคยเจอไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่เคยเจอไม่เคยร่วมงานแล้วคนเขาดึงไปโยงกันได้ยังไงนี่แหละผมก็งงเลยสักหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นประเด็นได้อย่างไรเกี่ยวกับกระแสนี้บางกระแสอีกเหมือนกันเขาก็บอกว่าคุณต้องการเกาะกระแสแม็กดังคุณคิดยังไงกับผมดังอยู่แล้วฮะผมไม่จำเป็นคุณอาจจะดังอยู่ในคนกลุ่มนึงก็ได้แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักบางคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าหรือคุณต้องการโพสต์ภาพให้มันเป็นข่าวเพื่อให้คุณดังตรงนี้ผมในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่รู้จักเลยว่าทวิตเตอร์เนี้ยมีมาได้ยังไงอะไรนะทวิตเตอร์มีใช่ทวิตเตอร์มีไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่เนี่ยในทวิตชอบแอคเคาท์เนี้ยดังมากอยู่ในทวิตเตอร์นี้แล้วเป็นรูปของพี่โก้เยอะมากก็คือมีรูปพี่โก้คือหลายคนก็เชื่อว่าทวิตเตอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นของคุณแหละเพราะว่าก่อนที่จะมีประเด็นเนี้ยมันมีรูปของคุณเนี่ยเยอะมากทำให้หลายคนสงสัยแล้วหลายคนคิดว่ามันคือทวิตเตอร์ของคุณแล้วมันจะไม่ใช่ของคุณได้อย่างไรล่ะในเมื่อที่ผ่านมามันก็มีรูปคุณเยอะเลยรูปตรงนี้ผมว่าน่าจะดึงมาจาก Facebook ของผมส่วนตัวแล้วก็ทางสื่อ
แมกกาซีนด้วยนะอ๋อหมายถึงมันสามารถดึงออกมาได้ดึงรูปคุณมาได้ดังนั้นคุณก็ยังคงยืนยันว่า Twitter อันนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่คุณใช่ไม่ใช่คุณแต่มันเหมือนมากเลยนะพี่อู๋เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นชื่อของพี่โก้และมีรูปของพี่โก้แบบอัปเดตตลอดคือเหมือนเป็นคนเล่นเองอ่ะเออซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นแฟนคลับที่ทำก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันทุกอย่างมันความเคลื่อนไหวมันใกล้เคียงกับความจริงหรือว่าเวลาสมมติว่ารูปเนี้ยเพิ่งออกวันเนี้ยเขาก็ออกเหมือนกันเขาก็โพสเหมือนกันอย่างเงี้ยคือมันไล่ๆกันเลยอ่ะคนก็เลยบอกว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นคุณโก้แต่คุณโก้เขาก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ใช่ของเขาแต่อย่างนี้เรื่องของเรื่องมันก็มีปัญหานี่ไงมันมีข้อความแชทพูดคุยระหว่างคุณกับคุณแม็กบอกว่าคือเอารูปผมไปอ้างง่ายเลยผมเสียนะครับคุณโก้ก็บอกว่าผิดไงครับผมไปมีอะไรกับคุณตอนไหนครับไม่ได้จะเอารูปน้องนี่คุณโก้พูดนะไม่ได้จะเอารูปน้องขอหลักฐานด้วย อีกฝ่ายนึงนะคะคุณแม็กคุณโก้ก็บอกว่าผมเมาโทษทีผมลงรูปผิดแล้วฝั่งคุณแม็กก็บอกว่าเรียนเต้นครับวันนี้และตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆทีนี้คุณก็มีการตอบโต้กันอันนี้คือคุณหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่อันนี้คุณก็บอกไม่ใช่คุณอีกไม่ใช่ผมแน่นอนคือเราก็ไม่ใช่ของพี่นายก็ไม่ใช่คุณไม่ใช่แล้วมันหลุดอันนี้ที่มันหลุดมามันหลุดจากทางนู้นเขาบอกว่าเป็นไลน์ที่คุยกับพี่เลยเออแล้วก็บอกว่าพี่เป็นลูกค้าจากทางนู้นด้วยเพราะว่าทางนั้นเขาขายสินค้าอยู่ลายนี้แอดไปเหมือนสินค้าจะชวนแบบว่าซึ่งส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเขาน่าจะรู้จักกับคนที่ทำเล่นไลน์ตรงนี้อยู่อ๋อคือเขารู้จักคนเล่นไลน์แต่คุณก็ยังคงยืนยันว่าโดยที่ไม่ได้รู้จักกับส่วนตัวของผมเองคุณก็บอกไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักไอแชทไลน์ที่หลุดมาก็ไม่ใช่คุณใช่ฮะแต่ว่าเอารูปไปใช้มันเป็นคุณไหมคะไม่ใช่แอบอ้างถ้าว่าแอบอ้างเนี่ยการคุยการพูดที่เขาพูดเวลาพิมพ์เวลาแชทอ่ะมันใกล้เคียงกับคุณไหมเวลาคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเหรอปกติคุณไม่คุยแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราพี่โก้ตอนนั้นพี่โก้อยู่ไหนทำอะไรอยู่ผมอยู่ไม่รู้ฮะก็มีเราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องก็มีพี่รุ่นพี่ฮะส่งไปให้ดูรุ่นพี่ส่งให้ดูแล้วจงใจไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็เฉยเฉยนะเฉยเฉยแต่ว่าเรื่องมันก็เรื่องมันใหญ่มากเลยเรื่องมันก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะคุณก็แบ่งเรื่องมันก็ไปถึงขนาดที่ว่าอีกฝ่ายนึงคือทางด้านคุณแม็กเองเนี่ยคุณแม็กเดอะสตาร์สี่เองเนี่ยเขาก็มีการไปแจ้งความเขามีการไปแจ้งความระบุเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะว่านี่เป็นช็อตต่างๆนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะถึงขั้นไปแจ้งความแบบนี้ตัวคุณโก้เองรู้สึกยังไงที่ตัวเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแหละว่ากระทำการดังกล่าวอย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องบันดาลนะก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็หลังจากเห็นจาก Twitter แล้วก็รอบ2พี่เขาส่งมาให้ดูอีกไปบอกเป็นข่าวอีกแล้วนะค่ะเราก็เลยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วได้คุยกับทางแม็กหรือยังครับไม่ได้คุยครับไม่ได้ติดต่อเลยเราอยากจะเคลียร์ในนัดเคลียร์ไม่จำเป็นนะฮะเขาเป็นตำรวจแล้วก็พี่ก็แจ้งความด้วยครับผมใช่ครับก็คือตัวคุณเองต้องการพิสูจน์ความจริงโดยการตัวคุณเองก็ไปแจ้งความกลับใช่ครับแจ้งความกลับของคุณให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างคะคุณก็คือมีคนใช้สื่อเรารูปภาพกับชื่อเราไปสร้าง Twitter ทำให้บุคคลอื่นเสียหายแล้วก็ส่งผลให้เราก็เสียหายด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้คือทั้งคุณแม็กเขาก็ไปแจ้งความเอาผิดคุณครับคุณก็ไปแจ้งความว่าเนี่ยตอนเนี้ยถูกปลอมแปลงในเรื่องของเอกสารรูปในเรื่องของชื่อไลน์ในเรื่องของทวิตเตอร์นะคะแต่เราก็จริงๆตำรวจก็ไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะแล้วกรณีที่ไปแจ้งความอะค่ะแจ้งความในกรณีไหนบ้างคือแค่ในเรื่องของตอบโต้แม็กไปว่าไม่ใช่เราแล้วก็เรื่องของ Twitter เรื่องของ LINE อันนี้มีแจ้งความไหมคะว่าไม่ใช่เราใช่ครับผมก็แจ้งมันด้วยหนึ่งก็คือออกมายืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่เรานะค่ะเดี๋ยวทางด้านสังคมเขาจะมองผมไม่ดีคือหมายถึงตัวคุณเองก็มี LINE ของคุณค่ะใช้รูปแบบเดียวกันไหมคะไม่ผมกับน้องแม็กใช่ไหมฮะไม่ใช่หมายถึงว่ารูปของคนที่อ้างว่าเป็นตัวคุณกับคุณโก้อย่างเงี้ยใช้รูปโปรไฟล์เดียวกันไม่ครับ
คนละโปรไฟล์ก็คือมีคนสามารถยืนยันได้ไหมว่าตัวตนของคุณไลน์ของคุณมีจริงๆใช่มีอย่างเช่นคนที่เป็นเพื่อนกับคุณในไลน์ค่ะเขาก็จะเห็นว่าคุณใช้ไลน์อะไรอยู่มีเพื่อนที่เขาออกมายืนยันช่วยไหมฮะแบบว่าเฮ้ยนี่จริงๆปกติเขาใช้ไลน์นี้นะอะไรเงี้ยมีไหมก็มีนะฮะมีครับผมเขาเป็นพยานด้วยไหมครับโก้เปลี่ยนไลน์ครับผมเป็นไลน์เก่าพี่โก้แล้วค่ะเปลี่ยนไลน์แต่ทวีตอันนั้นน่ะพอเกิดเรื่องก็หายไปหายไปเลยค่ะคือเหมือนพอเกิดเรื่องปุ๊บไลน์ก็เปลี่ยนทวิตเตอร์ก็หายอย่างเงี้ยคือเป็นไปได้ไหมว่าคุณนั่นแหละเปลี่ยนไลน์ดีกว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บเปลี่ยนไลน์เกิดเรื่องปุ๊บสั่งผมปิดทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับคงไม่ใช่ผมนะฮะก็คือยังยืนยันชัดเจนยังคงใช้ไลน์เดิมฮะว่าไม่ใช่ใช่ครับว่าไม่ใช่เขาอย่างแน่นอนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งนั้นนะได้เรียกที่สุดได้เรียกคุณโก้ไปสอบสวนก็ยังไม่ติดต่อมานะฮะยังไม่ได้ใครติดต่อมาก็คือเราติดต่อมาจะไปไหมก็ต้องไปฮะต้องไปไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าฝั่งเราก็มีแจ้งความของเราไว้ส่วนนึงแล้วเหมือนกันแล้วคราวนี้ตัวคุณเองยืนยันว่าไม่ใช่คุณเป็นคนปล่อยแชทไลน์ไม่ได้เป็นคนปล่อยรูปภาพอะไรดังกล่าวที่มันเป็นรูปที่ถ่ายแคปเอาไว้ใน Twitter หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะอย่างนี้จะมีการแจ้งความกับแม็กมั้ยฐานที่หมิ่นประมาทผมว่า1น้องเค้าก็เข้าใจผิดอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เดี๋ยวถ้าผมไปกระทําอย่างนั้นมันก็คนทํางานกันนะเดี๋ยวนะข้อความที่มีการลงบันทึกประจําวันแจ้งความนี่ระบุว่าเป็นตัวคุณใช่มั้ยหรือว่าเค้าแจ้งความว่าเป็นใครรู้แล้วไม่ได้ว่าเป็นตัวผมแต่ว่าเป็นชื่ออ๋อเป็นชื่อคนคนนี้แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นคุณโก้ใช่ครับอ๋อเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันหรือเปล่าว่าเป็นคุณหรือใครแล้วแต่มันมีบางกระแสอีกเหมือนกันบอกว่าคุณสองคนรู้จักกันแล้วร่วมกันสร้างกระแสตรงนี้ไม่จริงฮะผมไม่ได้รู้จักน้องเขาเลยไม่รู้จักเลยแต่ว่ามันอาจจะคิดได้ผมก็คิดเหมือนกันนะแต่อย่างนี้อีกมันทำให้เราคิดว่าถ้าเกิดดูแบบภาพรวมๆของคุณโก้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าดูแบบแมนทั้งแท่งในความเป็นจริงแล้วคุณแมนหรือเปล่าหรือคุณเป็นเพศไหนคุณชอบยังไงทาร์เก็ตกลุ่มคุณเป็นยังไงกันแน่คะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายคะชอบผู้หญิงครับชอบผู้หญิงเหรอถามจริงจริงกลุ่มเป้าหมายของคุณนี่คือผู้หญิงเหรอคะคุณไม่ใช่ชอบแบบเป็นเพศที่สามไอ้เพศที่สามนี่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องฮะแต่ก็จะมีผู้ชายบางคนนะที่เป็นลักษณะเหมือนแบบอันนี้ขออนุญาตพูดเป็นแบบเหมือนไบเซ็กชวลคือหมายถึงว่าถ้าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้คุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะไม่ครับผู้ชายแพงๆครับผู้ชาย 100% ครับผม 100% แบบพิสูจน์ไหมคะอุ๊ยงั้นเลยเหรอหรือว่าจะเป็นทางนี้พิสูจน์ไหมคะในไลฟ์สดบอกว่าค่ะใช้ล่างนี้มานานแล้วไม่เคยตีอ่ะหมายถึงคุณอ้างแอบแซบคุณอ้างก็บอกว่าคุณก็ใช้ไลน์อันไหนคะที่ใช้มานานแล้วไลน์ปัจจุบันนี่เหรอคะไลน์ปัจจุบันอ๋อซึ่งเดี๋ยวถามคุณอ้ําก่อนแสดงว่าคุณอ้ําเนี่ยก็ต้องรู้จักคุณโก้โทรมาโฟนอินก็ได้นะคือจริงๆอยากจะรู้ว่าไอ้ไลน์ที่มีรูปโพสต์เนี่ยค่ะคุณอ้ํามันเป็นไลน์ที่คุณโก้ใช้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วไลน์มันเป็นอีกอันนึงของคุณโก้อันนี้คือเราก็ต้องถามบุคคลที่3ที่4รู้จักครับคุณอ้ําแอบแซ่บก็เป็นผู้จัดครับผมลักษณะนั้นเป็นพวกคุณหรือเปล่าคะเป็นรุ่นพี่ฮะเป็นรุ่นพี่เมื่อก่อนเคยร่วมงานกับเขาอ๋อเคยร่วมงานจริงๆเคยได้ยินชื่อคุณอ้ําแอบแซ่บเหมือนกันแต่คุณอ้ําแอบแซ่บก็ยืนยันว่าโก้ใช้ไลน์ของคุณโก้อย่างมานานแล้วค่ะไม่ใช่ไลน์อันนั้นแต่กระแสบอกว่าทั้ง2คนนัดแนะกันก็นี่ไงเพราะทางนู้นก็ชอบมีกระแสอยู่แล้วเขาปฏิเสธไปแล้วไงเขาบอกเขาไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเป็นการเขาไม่รู้จักกันไม่รู้จักครับตกลงกลับมาที่ประเด็นนั้นคือคุณก็บอกว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้สร้างกระแสหลังจากมีข่าวมันมีฟีดแบ็กยังไงกับตัวคุณโก้บ้างอะคะมีฟีดแบ็กไหมมีกระแสยังไงกับคนรอบข้างมันก็มีพี่ๆที่รู้จักก็แอดมาถามว่าใช่เราจริงหรือเปล่าแล้วหลังๆมาก็รู้สึกว่ามีเพื่อนอาจจะแซวเราเล่นแล้วแบบเหมือนไอ้โก้ตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ๋อก็ตัวจริงเป็นยังไงสุดท้ายอย่างนึงที่เราอยากจะรู้คือคุณมีแฟนที่ผ่านมาคุณก็เคยมีอยู่แล้วแหละโดยปกติของผู้ชายคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายบ้างคะมีแต่ผู้หญิงครับไม่มีผู้ชายไม่มีผู้ชายยังคงยืนยันว่าไม่ได้ชอบผู้ชายยืนยันครับไม่ได้เป็นเสือใบอะไรเงี้ยไม่ใช่จะบอกว่าเห็นแต่ละปกที่ขายนี่เราคิดเลยนะว่าจะต้องเป็นเกย์แน่ๆอันนี้ต้องพูดตรงๆนะคะส่วนมากครับถ้าทางใช่ทุกอย่างใช่อ่ะเป็นรัฐธรรมนูญสิไม่ใช่เอามือเขาแ
ใหญ่เลยนะเออว่ายังไงคะพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วอะรู้สึกยังไงบ้างว่ากับการที่ตัวเองไปถ่ายแล้วมันมีรูปหลุดในโซเชียลอยากถ่ายอยู่ไหมหรือว่าหรือว่าเฉยๆอะไรก็ตอนนี้อ่ะก็ยังอยากจะถ่ายงานอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ขอฟิตหุ่นแป๊บนึงก็ยังมีทางพี่ๆเขาติดต่อมาเหมือนกันถ้าถือว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกแบบว่าจะมีวิธีป้องกันไงเพราะว่าอย่างที่บอกพี่บอกว่าทวีไม่ใช่ของพี่แต่คนที่โดยรูปไปลงอย่างจะต้องที่จะทำยังไงหรือว่าเอาบทเรียนทางนี้เพื่ออะไรตัวเองบ้างตอนนี้ก็เหมือนเมื่อก่อนผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องตรงนี้มากใช่ไหมก็ผมคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายกับตัวผมมากแล้วก็ในเมื่อมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมก็ต้องเซฟตัวเองบ้างละแต่จริงๆก็เปิดเล่น IG บ้างละจริงมันก็เซฟยากเหมือนกันนะเพราะจะมีดาราหลายๆคนที่โดนเอารูปเนี่ยไปใช้ในการแอบอ้างอะไรอย่างนี้คุณเองก็ต้องมีการลงบันทึกประจำวันแจ้งความไว้ก่อนอยู่แล้วแต่ว่าโอเคตกลงประเด็นนี้ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คุณแน่นอนไม่ใช่คุณไม่ต้องการสร้างกระแสอ่ะคุณบอกคุณไม่ต้องการสร้างกระแสแต่กระแสนี้มันทำให้คุณดังขึ้นไหมมันทำให้มีงานวิ่งเข้าหาคุณเพิ่มขึ้นไหมคะก็ไม่มีนะไม่มีก็เหมือนเดิมอ่ะยังคงเหมือนเดิมครับผมยังคงเหมือนเดิมตอนนี้คุณโก้ทำงานอะไรบ้างคะมีงานอะไรบ้างตอนนี้ก็รับถ่ายงานแล้วก็ตอนนี้ก็มีร้านมือถือของตัวเองด้วยมีร้านมือถือไปอุ่นได้นะที่ไหนร้านอยู่เอ็นมาร์คพาซาน้องจิตครับน้องจิตถ้าอุดหนุนมือถือก็คงจะยากแต่ถ้าอุดหนุนเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นถ่ายลงนิตยสารฝั่งนี้คงอุดหนุนเต็มที่ทางนั้นทางหน้าคงอุดหนุนใหญ่เต็มที่อ่ะมาดูทาง Facebook Live นะคะมีคุณอ้ําแอบแซ่บค่ะยังคงบอกเหมือนเดิมบอกว่าเคยเจอแฟนคุณโก้แฟนคุณโก้เป็นผู้หญิงเคยเจอน้องมาหลายปีเจอแต่ผู้หญิงทุกคนแสดงว่าก็ไม่ใช่คนเดียวนะเนี่ยเขาเปลี่ยนเรื่อยๆฮะเปลี่ยนเรื่อยๆเป็นคนเบื่อง่ายเหรอคะไม่เบื่อง่ายตอนนี้โสดมีแฟนไหมคะตอนนี้ก็โสดอยู่นะฮะเอ้ยอย่างนี้มืออย่างนี้โสดอยู่ยังไงหมุนไปเรื่อยแฟนเราแฟนข่าวแฟนจะตกใจไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวนะถามถึงแฟนเก่าดีกว่าแฟนเก่านี่ต้องสงสัยแน่ๆเพราะว่าข่าวออกมานี่คือสรุปเลยว่าคุณคือเป็นเกย์แน่ๆแฟนเก่าได้โทรมาถามหรือไลน์มาถามว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปแล้วเหรอหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยไม่นะไม่เหรอคือแบบเลิกกันแล้วก็แบบเป็นศัตรูกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่คือรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นผู้ชายไม่ใช่ตัวผมแน่นอนที่จะไปมั่นใจคุยเรื่องตรงเนี้ยว่าคุณแมนทั้งแท่งครับผมนะคะไม่มีแบบนั้นการถ่ายเป็นยังไงซี่ในช่วงที่ผ่านมาว่ากลับย้อนไปก็คือแฟนแต่ละคนก็เข้ามาในช่วงที่คุณมีผลงานถ่ายภาพสิวอันนั้นแฟนรับได้รับได้ส่วนใหญ่สเปคของคุณผู้หญิงของคุณเนี่ยเป็นลักษณะไหนสไตล์ไหนชอบผู้หญิงแบบต้องเซ็กซี่ไหมคะไลฟ์สไตล์ฮะได้หลายสไตล์อ๋อชอบผู้หญิงยังไงแบบไหนยังไงบ้างคะถ้าเกิดยังโสดอยู่เรื่องแม็กก็คงจะถามไปก็คงปฏิเสธนะเปลี่ยนเรื่องแล้วกันทีฟรีบยกมือเลยค่ะอะไรยังไงคะคุณคะอะไรคะคุณแพนด้าสวยลักษณะนี้นะคะเอาเป็นว่าเกี่ยวกับประเด็นนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณทางคุณเองก็ดำเนินการในการแจ้งความไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันที่แอบอ้างใช้ชื่อคุณแล้วก็ใช้เหมือนแอบอ้างเอารูปคุณไปใช้ลงโปรไฟล์อย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบส่งผลกระทบทางในเรื่องของกระแสหรืองานที่มันมีมากขึ้นหรือยังไม่มียังคงเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมแล้วหลังๆตอนนี้มีคนติดต่อให้กลับไปถ่ายแบบสยิวไหมคะก็มีครับแล้วทำไมถึงไม่ถ่ายคะก็คงสักพักนะฮะคือเขาบอกขอฟิตหุ่นก่อนครับแสดงว่ามีบางส่วนของร่างกายที่ยังไม่มั่นใจยังไม่พร้อมหรอแต่ดูแล้วก็ยังเหมือนโอเคนะยังพร้อมอยู่แพนด้าว่าไงคะจะถามนิดนึงยังอยากอันนี้คือแล้วถ้าสมมติว่าเจอกับพี่แม็กเนี่ยจะมีการเคลียร์กันไหมจะมีการเคลียร์ไหมคะสมมติบังเอิญไปงานเดียวกันเลยบังเอิญปะหน้ากันจังๆเลยจะไปเคลียร์เขาไหมก็อาจจะทักทายฮะค่ะทักทายก่อนเดี๋ยวเขาว่ามันยังไงเขาก็ค่อยคุยต่อใช่ไหมคะแต่เราคงไม่เปิดประเด็นเองคงไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วคือต้องถือว่าเป็นผู้ต้องหานะคือฝั่งนู้นเนี่ยจะต้องเข้ามาเคลียร์กับเรามากกว่าแบบเอ้ยตกลงยังไงใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าได้เจอจริงๆจะคุยประมาณไหนจะแบบขอโทษเขาไหมไม่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมต้องไป
เขาหรือว่าเข้าหาเขาเพื่อขอโทษเขามันไม่ใช่เพราะว่าโดยปกติก็ไม่ได้รู้จักกันอยู่แล้วไม่ได้รู้จักมักจีชนตัวอยู่แล้วพอเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเป็นเจอแบบเนี้ยประสบการณ์แบบเนี้ยพี่คิดว่าหลังจากเนี้ยที่รับงานจะต้องเซฟตัวเองไหมหรือว่าได้บทเรียนอะไรคือหลังจากนี้ต้องระวังอะไรมากขึ้นว่ามันเป็นเรื่องของนิเวศส่วนตัวมากกว่าโอเคนี่ก็เป็นประเด็นร้อนแรงอันนึงนะคะสำหรับหลายๆคนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับประเด็นอะไรก็สามารถที่จะส่ง Facebook Live กันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณโก้มาในรายการกับเราแล้วนะคุณผู้ชมก็ต้องขอให้พูดถึงในส่วนของกระแสข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวเองก็โดนกลับกลายเป็นสังคมมองว่าเป็นคนที่อยากดังเป็นคนสร้างกระแสตัวเราเองอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่ติดตามรับชมรายการอยู่บ้างคะไอ้ตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วผมปฏิเสธละมันไม่ใช่ตัวผมละ คือดังไหมเรื่องของเรื่องผมดูแบบนี้ฮะต้องการสร้างกระแสไหมไม่ต้องการนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ผมก็ยังยินดีต้อนรับพี่ๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะฮะที่แล้วต้องขอบคุณด้วยที่ยังติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเร็วๆเนี่ยฮะมีผลงานผลงานอะไรคะมีกระซิบแอบเงียบหน่อยได้มั้ยคะอาจจะแรงกว่าล่าสุดสักหน่อยนึงไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังฝากบอกอะไรกับพวกแบบว่านักในโซเชียลที่เอาเรื่องโพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ดำเนินการสักเท่าไหร่ก็เราก็โกรธไม่โกรธใช่มั้ยผมไม่โกรธฮะก็ให้อภัยอยู่นะฮะค่ะให้อภัยดูเป็นคนแบบเย็นๆน่ะคนนิ่งๆคือเอาง่ายๆถ้าไม่มาปะทะเราแรงเกินไปก็น่าจะไม่โต้ตอบนะดูแล้วเนี่ยเออทีนี้อ่ะขอให้คุณโก้เน้นย้ำอีกสักครั้งว่าเรื่องที่เราพูดมาทั้งหมดวันนี้คือความจริงครับผมเป็นความจริงฮะค่ะเรื่องที่ผมพูดวันนี้ก็คือเป็นความจริงทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่คุณโก้แน่นอนไม่ใช่แน่นอนไม่ได้โพสต์แน่นอนรูปก็ไม่ใช่ของตัวเองทวิตเตอร์ก็ไม่ใช่ของตัวเองไลน์ก็ไม่ใช่ของตัวเองที่หลุดมาทั้งหมดไม่ใช่ของคุณโก้ไม่ใช่คือความจริงนะประเด็นนั้นจบไปเรียบร้อยมาที่คุณโก้บ้างแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผลงานที่บอกว่าแซ่บกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมนี่คือประมาณไหนยังไงคือถ่ายแบบนิตยสารครับผมหรือว่าจะไปมีภาพเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะไอ้นั่นก็เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะฮะเป็นซีเครทนิดหน่อยพิเศษคือบางคนเขาบอกว่าบางคนที่แบบเซ็กซี่มากๆเนี่ยจะมีสนใจไปถ่ายพวกหนังหรืออะไรที่มันดูแบบฟิลแนวนั้นหรือเปล่ามีมาติดต่อบ้างไหมคะก็มีนะฮะก็ยังไม่ได้สนใจตรงนั้นยังไม่ได้เริ่มทำครับผมแต่ไม่จะไม่ใช่แนวนั้นใช่ไหมคะงานคงไม่ใช่นะโอเคโอเควันนี้ประเด็นแซ่บๆนะคะร้อนแรงที่หลายคนพูดถึงทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเราก็ต้องขอเชิญตัวผู้ที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเอารูปแชทไลน์ต่างๆมาโพสต์ลง Twitter ตกลงยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่เขาอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นวันนี้สุดท้ายนี้ให้คุณก็ฝากผลงานของตัวเองนิดนึงค่ะFacebook ช่องทางการติดต่อสื่อสารก็ค่ะไปหาผมได้ที่ร้านนั่นก็ได้ครับเขาไม่เล่น Facebook ไม่เล่น IG ไม่เล่นโซเชียลเลยเหรอคะแทบจะไม่เล่นเลยฮะไม่เล่นเลยหรืออันนั้นคือของคุณ Twitter แล้วพอมันเกิดเรื่องคุณก็เลยโยนทิ้งหมดเลยก็มี Facebook ส่วนตัวไปเปลี่ยนไปที่ร้านได้ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะแวะเวียนไปได้นะคะจะไปสอบถามเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นอีกก็ได้นะคะเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโก้ด้วยนะคะที่มาให้ความกระจ่างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับประเด็นกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอะไรคะคุณทันด้ามีสปอยมาสปอยว่าอะไรอีกบอกว่าพรุ่งนี้จะมีหอยอีก100อันมีหอย100อันหอยเนี่ยนะหอยที่กินได้เนี่ยนะโอ้โหพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องติดตามคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้คนดังขอโชว์วันนี้เป็นเคสวันนี้เป็นคุณโก้แต่พรุ่งนี้ใครที่ชื่นชอบหอยจะหอยใหญ่หรือเปล่าเหมือนกับคำขวัญประจำจังหวัดของสุราษฎร์ธานีหอยใหญ่ไข่แดงหลังธรรมะมันจะเกี่ยวกับอย่างนั้นหรือเปล่าหอยใหญ่ที่ว่ากว่าร้อยอันมันเป็นหอยอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะกับรายการคนดังขอโชว์ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมช่วงเวลาดีแบบนี้11โมงโดยประมาณจนถึงเที่ยงครึ่งวันนี้ขอบคุณคุณโก้ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาในรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ
วงชะตาของ